ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเคทโชว์ชาแนลครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเลี้ยวเกตหนึ่งต่อร้อยสี่สิบสี่ RX สิบแปดขีดสองนะครับกันดั้มเวอร์ชันสองจุดศูนย์นะครับเป็นกล่องที่สี่สิบนะครับของเลี้ยวเกตเวอร์ชันปกตินะครับผมมันนี้อ่าอันนี้ก็เป็นบล็อกอาร์ตนะครับบล็อกอาร์ตค่อนข้างสวยเลยนะครับอ่าใครทำผมครัรอบเนี้ยบล็อกอาร์ตกันดั้มดูสดใสดูแบบ น่าสนใจมากนะครับแล้วยิ่งเห็นแบบดีเทลอะดีเทลหุ่นนะครับแบบโหแค่รูปอะมันก็น่าสนใจแล้วนะครับผมอ่าเวอร์ชัน2.0น2.0ข้างกล่องมีโลโก้เนี่ยเตรียมจะครบรอบ45ปีแล้วด้วยนะครับผมอ่านี้เป็นด้านข้างนะเป็นแอคชั่นท่าต่างๆนี่ค่อนข้างโอเคเลยมองเผินเผินเนี่ยถ้าตัดเลยวเกตออกนะเห็นรูปกันดั้มเนี่ย อาจจะคิดว่าเป็น perfect gate ด้วยซ้ำนะครับแต่อันเนี้ยเป็นเ e a l gate นะอันนี้ก็จะเป็นตัวภาพโครงในที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้เป็น core fighter นะแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็น action เหมือนกันนะครับ action ทัดทางต่างๆแล้วก็มีฟิกข้อมูลระบุด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ต้องใช้กาวนะครับใช้ครีมตัดแล้วก็มีการแยกสีนะแล้วก็เป็นภาพตอน i 7 8ประกอบเสร็จแล้ว ตัวนี้นะครับก็น่าสนใจเลยแหละเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันเลยนะครับในกล่องเปิดมานี้ใบประกอบใบประกอบเนี่ยเหมือนหนากว่าของ1.0เยอะเลยนะครับอันนี้มี1หอ่อ2หอ่อ3หอ่อ4ห่อนะครับแผงเลาติดทั้งหมด4หอ่อนะดูทีละแผงเอาห่อแรกก่อนเลยนะห่อแรกครับห่อแรกเนี่ยเป็นมันติคัลเลอร์เลยอะ เป็นแผงเป็นมันติคัลเลอร์ก่อนแล้วกันนะ่ะอันนี้แผงมันติคัลเลอร์นะครับแผง A นะก็สีเหลืองนะครับสีเหลืองเหลืองเหลือง่าแล้วก็ตรงกลางเป็นสีแดงนะเหลืองแดงแล้วก็น้ำฟ้านะครับฟ้าน้ําเงินมันออกน้ําเงินฟ้านะอันนี้นี่อันนี้ก็เป็นตัวไอ้เจ็ดสิบแปดค่อนข้างน่าสนใจนะครับแผงต่อมาครับเป็นแผงดีอันนี้แผงดีก็จะเป็นแผงสีขาวอันนี้ส่วนเขา นี่นี้เข่านะครับอดีเทลค่อนข้างโอเคเลยนะนี่ตรงนี้ส่วนตรงเกาะขานะครับน่าสนใจเลยอะ่ะเนี่ยช่วงอ่าเกาะที่ขายชิ้นหนึ่งเห็นล่องเห็นอะไรแล้วแบบโหน่าสนใจนะครับแผงต่อมาฮอต่อมาครับใส่กันเลยไวๆคอต่อมาเราจะเห็นว่าเป็นโครงในนะครับมีบีมเซเบอร์นะนี่บีมเซเบอร์หนึ่งอันหนึ่งคู่นะครับอันนี้แผง F นะแล้วก็อีกอันหนึ่งแผงเสนะครับ F กับ h est. อ่าตัวสีนะครับก็สีคงในเนาะออกเทาน้ำตาลนะครับอันนี้แค่คงในยังดีเทลดีเลยอะเนี่ยดูท่อ,อดูแบ็คแพคข้างหลังนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมว่าค่อนข้างใช้ได้อันนี้แผง h est, นะครับก็จะเป็นพวกนี่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนปืน นะมีการแยกสีปืนค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้แล้วก็ส่วนของข้อต่อน่าสนใจอ่าข้อต่อมาครับห่อที่สามห่อที่สามนะครับอันนี้ก็เป็นแผงซีนะครับแผงสีขาวก็จะเป็นส่วนเกาะนะอันนี้หัวไหลอ่าตรงนี้หัวไหลตรงนี้ตรงเอว นะอันนี้ตรงขาเหมือนกันนะครับตรงน่องค่อนข้างโอ้โหแค่เห็นดีเทลอะ่ะก็โอเคแล้วนะผมว่าคุ้มเลยแหละอันนี้นะครับแผงบนะก็เป็นบันติคัลเล์อีกแผงหนึ่งจะมีส่วนของสีแดงนะครับนี่ช่วงเท้าอันนี้ตรงโลอืมอันนี้ดีเทลโลอันนี้ดีเทลหัวอ่าหัวก็โอเคนะผมว่าดีเทลค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ชิ้นพัดใส,สนะครับจะเป็นน่าจะเป็นตรง กระจกของคอกอาของคอไฟเตอร์นะครับอันนี้อ่าแล้วก็หอบสุดท้ายครับอันนี้หอบสุดท้ายหอบสุดท้ายจะมี3แผงนะครับอันนี้แผง E จะเป็นสีไลท์เกนะครับเทา on. อ่อนอ่าอันนี้สีเทาอ่อนนะแล้วก็อีก2แผงเนี่ยน่าจะเป็นแผงเดียวกันแผง G ทั้งคู่ หรือเปล่าออไม่ครับแยกกันอันนี้แผงจีจีก็เป็นโคงในนะส่วนที่เป็นหัวเท้าหูตุดเท้าเท้าโคงในยังแบบนะมีร่องน่าสนใจเลยอะ่ะว่าตัวนี้น่าจะประกอบแล้วแบบโดนอะ่ะผมว่าโดนโดนโดนเนานะแล้วอันนี้แผงไอไอก็เป็นโคงในนะแต่ถ้าเทียบแล้วสีโคงในของไอจะออกเทาอันนี้จะออกเท้าเข้มอันนี้จะออกเท้าอ่อน ขนาดโครงในยังแยกสีครับเป็นเทาเข้มเทาอ่อนนะผมว่าน่าสนใจมากเนี่ยอันนี้ดีเทลโลด้านหลังโอ้โหแบบหนึ่งจุดศูนแบบชิดซ้ายเลยอะ่ะตัวนี้แบบออกแบบมาแบบผมว่าโอเคมากๆเลยแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนของสติกเกอร์นะครับเรียวสติกเกอร์อ่าแปบะบก็ติดได้เลยนะครับมีพวกแยกสีเพราะรอบเนี้ยแบบหัวไหลมม่มันมีมันมีมันมี สติกเกอร์สีแดงสีน้ำตากสีแดงสีเขียวด้วยสองข้างนะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะอันนี้นี่ตัวหุ่นสูงสิบสองจุดห้าเซนนะครับผมอันนี้เขาระบุไวละห mm. นึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลิเมตรนี่การประกอบคงในนะครับอันนี้ภาพทั้งหมดแผงพลาสติกก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแผงถือว่าไม่เยอะนะครับแต่รายละเอียดเยอะพอสมควรรายละเอียดเยอะมาก นะผมว่าเราด้านหลังก็เป็นตำแหน่งติดสติกเกอร์นะครับเรียสติกเกอร์แล้วก็ข้างล่างเป็นเฉดสีนะอันนี้ก็เป็นแผงพลาสติกทั้งหมดของเรียวเกต RX 78ขีด2นะครับเวอร์ชันเดี๋ยวเราไปประกอบกันให้เสร็จเลยแล้วเรามาดูกันว่าความรู้สึกหลังจากการประกอบเป็นยังไงบ้างนะครับไปไปประกอบกันเลยครับ ประกอบเสร็จแล้วนะครับสำหรับเลี้ยวเกตหนึ่บสี่นะครับ R uh, H 7 8็ขีดสนะครับผมเวอร์ชั่น2.0นะตัวกันดำอันนี้ก็เป็นตัวงานที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับ uh, ลองมาดูกันชัดๆใกล้ๆอันนี้เป็นดีเทลของเขาทั้งหมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้ uh, ภาพรวมเนี่ยของตัว i 7เตัวนี้ค่อนข้าง มีความน่าสนใจเยอะมากนะเดี๋ยวเราไล่ดูกันแต่ละแบบแต่ละจุดกันเลยนะครับจุดแรกเราจะมาดูกันก่อนก็คือเมื่อเราซื้อเจ้ากันดั้มไอซเจ็ดบแปมาเนี่ยเราจะได้อะไรมาบ้างนะครับอ,อันดับแรกเลยก็คือเราจะได้ตัวหุ่นมาแน่นอนหนึ่งตัวนะแล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีคอไฟเตอร์อยูนะ่เราสามารถแกะเปิดออกมาอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นคอไฟเตอร์ที่อยู่ข้างในนะตรงนี้ แล้วก็เราสามารถดึงเอาคอไฟเตอร์ออกมาได้นะครับแต่เดี๋ยวจะดึงออกมาทีหลังแล้วกันเนาะนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวหุ่นนะครับแล้วมีอะไรอีกนะครับมีโล่นี่ตัวโล่ก็ดีเทลค่อนข้างดีเลยนะครับาบาสุก้าหนึ่งอันนะบาสุก้าแยกสีมาเพิ่มด้วยนะครับถือว่ามีลูกเล่นที่น่าสนใจปืนนะครับนี่ตัวปืนก็ดีเทลดีนะแล้วก็ดาบบีมเซเบอร์สองอันนะครับนี่ดาบบีมเซเบอร์ก็ เราสามารถเอาตัวบิมเซเบอร์เนี่ยมาใส่ที่ดาบนะครับก็จะได้อย่างนี้นะครับก็บ er ิมเซเบอร์สองอนะแล้วก็มือนะครับเราจะได้มือของเจ้า r h 7 8เนี่ยมาทั้งหมด3คู่แบ่งออกเป็นอันนี้1คู่นะครับอ่าคู่ก็จะเป็นมือแบบแบอ่าอันนี้เป็นแบบแบนะครับ1คู่แล้วก็อันนี้เป็นแบบกำลวม อีกหนึ่คู่นะครับแล้วก็แบบกําเลยนะครับอันนี้ใส่ไว้ที่ตัวขุ่นอีก1คู่นะครับสคู่บวกกับอีก1น่งอันนะครับจะเป็นมือแบบไว้ถือปืนมือแบบเหนี่ยวไกปืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่มากับเจ้า r s 7 8เจขีดสตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างภายในกันนะครับว่าโครงสร้างภายในของเจ้า i อเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผม อ่ะเรามาดูส่วนโครงในกันก่อนนะครับอ่านี้โครงในที่เราประกอบเสร็จแล้วของเจ้า i อจดขีดนะครับเวอร์ชัน2.0อ่าเราดูด้านหน้าด้านหลังกันนะนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตัวโครงในนะครับผมอันนี้ผมเปรียบเทียบกับตัวโครงใน1.0ให้ดูนะโครงใน2.0จนะครับจะค่อนข้างทำได้ดีมากขึ้นเลยเพราะว่าอ่ามันมีการใช้พลาติกในการประกอบเป็นโครงขึ้นมาทั้งตัวนะท่าน ซึ่งการการออกแบบแบบนี้มาครับมันก็ทำให้ตัวพลาสติกเนี่ยมีความแข็งแรงสูงมากนะครับเราจะไม่ต้องกลัวความยวบแล้วกันเพราะว่าตอนเป็น1.0นะ่ะทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าโครงในอ่ะพอเก็บไว้นานนะครับมันดูเหมือนอนะ่อนแอเนาะมันดูยั่วไปหมดนะครับแต่พอเป็น2.0เนี่ยผมว่าน่าจะแก้โจทย์ตรงนั้นไปนะโครงในก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมอันนี้ อ่าเรามาลองดูความแข็งแรงกันว่ามันระดับไหนเนาะอันนี้ผมลองขย่าให้ดูเลยนะอันนี้อ่าเราจะเห็นว่าตัวโครงในเนี่ยไม่ขยับขยื่นเลยนะครับค่อนข้างขยับเนี่ยข,ขย่าแรงแค่ไหนเนี่ยมันก็แบบอยู่กับที่นะถือว่าเป็นความแข็งแรงที่มาซึ่งการออกแบบที่ดีขึ้นมากๆนะครับผมเป็นจุดที่น่าสนใจในการประกอบของตัวโครงในเลยนะครับอ่า นะอันนี <c oughs> นะ้เดี๋ยวเราลองมาดูาความพิเศษของโครงานอีกนะครับโครงไนของเวอร์ชัน2.0เนี่ยมันจะมีการแยกสีมาด้วยนะแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีส่วนของสีอ่าสีเทาอ่อนนะครับแล้วก็สีเทาเข้มนะผสมกันทำให้มิติของโครงนเนี่ยค่อนข้างามีมิติมากขึ้นนะถ้าในอนาคตนะครับตัวเรวเกตตัวนี้ออกเป็น เคลียร์พาร์ทนะผมว่าตัวนี้โชว์คงในได้ค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับผมนี่นะครับผมทีนี้เราลองจูจุดขยับกันซะหน่อยนะเราจะเริ่มจากตรงหัวนะครับอันนี้หัวเนี่ยก็โยกลงได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมโยกขึ้นโยกลงนะลองหมุนแล้วนะครับใช้ได้เลยนะครับแขนยกขึ้นยกลงค่อนข้างไม่มีปัญหาอะไรนะผมว่าค่อนข้างโอเคเลย น,ะนี่ตรงนีนะ้เราลองมาดูการพับศอกกันนะครับพับศอกเนี่ยก็พับได้แบบนี้นะครับนะเราก็ยกขึ้นนี่อันนี้ก็จะเป็นจุดขยับของช่วงต้นแขนทั้งหมดนะค่อนข้างโยกได้ดีเลยนะครับขยับขยันได้ค่อนข้างดี นะทีนี้ในส่วนของตัวท้องตัวอกนะครับผมเนี่ยช่วงหน้าท้องมันจะโยกได้นะครับเพียงแต่มันอาจจะหลุดง่ายหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ตัวเกาะนะครับผมมันก็เลยอาจจะหลุดง่ายแต่ถ้าเราใส่เกาะมันจะหยุด,หล,ดหลุดยากขึ้นนะอันนี้อแต่ก็น่นอนครับอย่าง่ผมบอกมันดัดโค้งขึ้นอาเหมือนก้มได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผมในส่วนของท้า นะครับเรามาดูขากันเราจะไปเท้าแล้วอาเท้าก่อนเรามาดูเท้ากันนะครับส่วนเท้านี่อันนี้จุดขยับของจุดเท้านะครับยกขึ้นยกลงได้นะครับขาพับโค้เข่าได้เต็มเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นเดี๋ยวเราลองมายกขากันนี่อันนี้ก็เป็นส่วนของจุดขานะครับที่แบบเราสามารถฉีกขาแยกขาได้ค่อนข้างเยอะ นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของตัวโครงสร้างภายในนะของเจ้า i อคิดขีด 2, ตัวนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปใส่เกาะกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเรามาดูหลังจากที่เราใส่เกาะแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เราดูโครงสร้างภายในไปแล้วนะครับเรากลับมาดูที่เกาะนอกกันนะเกาะนอกของเจ้า i อคเเนี่ยครับดีไซน์ใหม่นะครับทำสี เจ็สีเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะน้ําเงินค่อนข้างสวยนะครับเหลืองเนี่ยบางคนอ่ามันเป็นเหลืองของ i อ8เจ็ดแปดปกติอยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะอาจจะต้องการให้เหลืองเนี่ยเข้มขึ้นนะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าลงตัวกับดีไซน์ของสีไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีน้าเงินนะครับแน่นอนมีการแยกสีส่วนของขาวกะเทานะครับออกจากกันอยู่แล้วแต่นะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเทียบ ดีไซน์นะครับผมมองว่าสำหรับผมนะต้องบอกก่อนผมชอบดีไซน์ของ1.0ในแง่ของการแยกสีและเส้นมากกว่านะต้องบอกก่อนเพราะว่าในตัวตัว1.0เนี่ยผมว่าเขา,าดีไซน์สีตอนนั้นนะ่ะของ1.0มันเป็นมันเป็นการทำอกักกรัมที่ทำมาตามเรียวไทยนะครับเรียวไซส์ก็คือใชอ้ตัวเรียวเกตเนี่ยเพื่อโปรโมทตัว กันดั้มหนึ่งต่อหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดีเทลของเลเวเกตหนะึน่ะอาจจะดูสวยกว่าถ้าเทียบโดยรวมนะดีไซน์ของตัวก่อนเนี่ยอาจจะแยกสีเยอะกว่าทําให้ภาพรวมเนี่ยอาจจะดูสวยกว่า2.0ในแง่ในแง่ของล่องเส้นนะครับอันนี้ส่วนตัวแต่แน่นอนว่าถ้าใครชอบล่องเส้นแบบที่เป็นของ2.0ก็โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความชอบแล้วกันเนาะแต่2.0ต้องบอกก่อนว่า ดีเทลการแยกสีอาจจะดูน้อยลงนะครับแต่แน่นอนสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็อาจจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงมากกว่านะครับเพราะว่า2.0เนี่ยมันก็อย่างตรงนี้อาจตรงนี้อาจจะรูดเปิดได้นะครับแล้วแต่มันจะไม่มีแบบล่องเส้นตรงกลางแบบนี้นะครับหรือตรงสอกตรงแขนเนี่ยก็ประมาณนี้เหมือนกันนะพับได้ปกตินะตรงนี้ก็ยกขึ้นมาได้แบบนี้นะครับโดยรวมเนี่ยก็ ระหว่าง1.0กับ2.0เนี่ยใครชอบแบบไหนเนี่ยผมแนะนําว่าเอาตามที่ชอบแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่าง1.0กับ2.0เนี่ยบางคนอาจจะมีทั้ง2ตัวเลยนะครับเพราะดีเทลเราจะเห็นเลยว่า2.0เนี่ยมันจะดูแบบดีเทลดีกว่าแต่แน่นอน 2, 1 0เนี่ยก็จะมีเรื่องข้อเสียในเรื่องของโครงสร้างภายในซึ่งเป็นโครงสร้างภายในแบบเดิม นะครับผมบางคนบางคนต่อก็จะรู้สึกว่ามันยบุยบๆหน่อยแต่พอเป็น 1. 0อ่า2.0เนี่ยมันเป็นการขึ้นโพพลาสติกทั้งหมดนะครับมีการใส่สลักล็อกหลายๆจุดเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างแข็งแรงอันนี้ใส่เกาะเรียบร้อยเขย่าเล่นเราจะเห็นว่าเขาไม่ค่อยขยับขยื่อนอะไรนะนั่นคือความแข็งแรงนะครับดีเทลของการเปิดเกาะตรงนี้ปกติตรงนี้ก็จะแยกออกเป็นสส่วนนะปกติเนี่ย ปกติเวลาเปิดนะครับของ i7-8 เจมันจะเปิดได้แค่แบบนี้นะหลายๆตัวจะเปิดแบบนี้แต่พออเนี้ยมันแยกออกเป็น2ท่อนบนก็เป็นกิมมิคดีไซน์ที่เพิ่มเข้ามาในแบบของตัว2.0งจุดศนะผมว่าก็โอเคนะครับอ่านี่เป็นเรื่องความชอบล้วนๆอ่าทีนี้ในส่วนของโล่เรามาดูดีเทลโล่การเปรียบเทียบโล่ของ1.0นะครับกับ2.0เราจะเห็นว่า,าโล่ดีเทลของ หนึ 1> 1่งสองจุดศูนย์เนี่ยจะมีดีเทลเยอะกว่านะของหนึ่งจุดศูนย์มันจะดูเรียบๆนะครับนี่สองจุดศูนย์จะมีดีเทลมากกว่านะครับผมในส่วนของปืนกับบาซุก้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนะครับในส่วนของดีเทลจะมีการแยกสีแตกต่างกันนิดหน่อยนะอย่างของบาซูก้า่าเราไหนๆก็ดูลอะอย่างของบาซุก้าเนี่ยครับเนี่ยเราจะเห็นว่าบาซูก้าของ2.0ใหญ่กว่านะะเราจะเห็นว่าใหญ่กว่าเลยแล้วก็ ดีเทลหน่งจุอาจจะมีการแยกสีบริเวณตรงเนี้ทําให้แบบมันมีมิติมากกว่านะครับแต่2.0ก็โอเคอยู่นะครับส่วนปืนนะส่วนปืนปืนหนึ่งจนย์ะครับนี่อันนี้ปืนหนึ่กับปืนสองจุดศูนย์ดีเทลไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับอาจจะต่างกันแค่ในส่วนของกิมอ่าเล็กๆน้อยแล้วกัน นะการตรงนี้อย่างการที่จับเนี่ยอันนี้จะใหญ่กว่าอันนี้จะจะเล็กลงนะครับน่าจะถนัดมากกว่าในการจัดท่านะครับอันนี้จะเป็นในส่วนเปรียบเทียบดีเทลละนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วแหละว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะระหว่าง1.02.0ผมว่าสวยคนละแบบนะครับคลาสสิกคนละแบบขึ้นอยู่กับความชอบละว,ว่าเราชอบแบบไหนกันนะทีนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียจุดที่ต้องระวัง นะครับอย่างที่ผมบอกข้อดีของ2.0เนาะก็คือดีเทลมันดูแข็งแรงขึ้นโครงสร้างภายในแข็งแรงดีเทลก็เป็นแบบ2.0นะครับการแยกสีอาจจะสู้1.0ไม่ได้แค่นั้นเลยนะครับแต่แน่นอนความแข็งแรงสูงกว่านะครับอ,อันนี้นะครับ ข้อเสียสําหรับผมเนี่ยบางอย่างม,มันเหมือนแบบเนี่ยอย่างตรงเนี้ยแบ็คแ,แพคผมอยากให้มันดำนะมันก็ไม่ดำเนาะมันก็จะแบบเป็นข้อเสียนิดนิดหน่อยๆนะครับแต่โดยรวมอ่ะข้อเสียของเรการประกอบเรลเกตสองจุดศูนย์เนี่ยมีน้อยมากแต่มีจุดที่ต้องระวังอยู่นะครับจุดที่ต้องระวังเนี่ยสําหรับผมในการประกอบเนี่ยผมเจอจุดเดียวและอาจจะต้องแบบเน้นไว้หน่อยนะครับก็คือการใส่เซ็นเซอร์ที่หัวเนี่ยชิ้นนี้นะครับนี่ชิ้นนี้ชิ้นเนี้ยมันจะใส่ยากอยู่นะเพราะว่า มันบังคับให้แบบเราต้องแบบใส่เอียงๆเข้าไปอ่ะครับแล้วดันขึ้นมานะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเราใส่ไม่ดีแกนอ่ะชิ้นพัดใส่สีแดงนี้มันอาจจะหักได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับผมนอกเหนือจากนั้นก็ไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรอ่ะจะมีหลวมหลวมอยู่แค่จุดหลวมจริงๆก็จะมีตรงปีกนะครับปีกหลวมแล้วก็การใส่ล้อล้อที่คอไฟเตอร์ นล้อตรงนี้ยครับอการใส่ล้อตรงเนี้ยสําหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันหลุดง่ายมากเลยอ่ะมันไม่ได้มีตัวยึดอะไรอ่ะครับเหมือนเสียบเข้าไปเฉยๆเลยอ่ะแล้วแบบพอเราเสียบอยู่บางทีมันหลุดออกมาเลยก็มีนะอะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมระวังมันหายเนาะเพราะหลุดม,มันอาจจะหลุดหายได้อ่ะ อันนี้ต้องระวังแค่นั้นส่วนการประกอบไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมตัวนี้เรายังไม่ได้ตัดเส้นนะครับต้องบอกก่อนยังไม่ได้ตัดเส้นตอนดิบให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเห็นกันดิบๆแล้วก็ในกล่องเนี่ยให้เป็นตัวตัวสติกเกอร์มานะครับเดี๋ยวออย้ญายิบ,ยบในนี้จะให้เป็นเลียอสติกเกอร์มา ใครที่ชอบติดสติกเกอร์ก็ติดได้เลยนะครับส่วนผมเนี่ยอาจจะรอผมอาจจะรอใหอ้มีการดา่ามีการทำวอเตอร์ดีแคลออกมาก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยค่อยติดอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนั้นก็จะอาจจะถ้ามีโอกาสจะทำคลิปแบบเขาเรียกแต่งให้แต่งหล่อให้ i 7 8 8อีกทีนะครับว่าให้มันหล่อขึ้นเนี่ยจะทำอะไรเพิ่มเข้าไปบ้างดีวะนะอันนี้ก็ เป็นภาพรวมก่อนนะครับสำหรับรีวิวตัวเจ้าเดวเกต I x 78ขีด2นะครับผม2.0ขายที่ชอบนะครับอย่าลืมรีบไปหาซื้อกันนะสินค้าวางขายแล้วนะครับในส่วนของราคานะครับ i x 78ขีด0ราคาอยู่ที่3,500เยนนะครับราคาในไทยก็จะขายกันอยู่ประมาณ1,260 นี่อันนี้ก็จะจะเป็นแบบเลดกลางๆนะนอกจากนจนั้นสูงแพงแล้วแต่แต่ละที่ขายนะครับผมก็ราคาราคาประมาณนี้ถือว่าพอประกอบแล้วเนี่ยผมยอมรับกับราคาได้นะผมว่าความแข็งแรงการใส่เทคโนโลยีสลัดล็อกต่างๆเข้ามาเนี่ยผมว่า i7-8 ตัวนี้ทําได้ดีมากแล้วก็ไม่ค่อยมีชิ้นส่วนหลุดนะครับเหมือนจุดศูนย์หนเนี่ยอย่างกระโปรงหน้าตรงนี้ก็ชอบหลุดนะครับสอเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากดูโอเคเลย นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับเพื่อนๆตัดสินใจดูนะครับใครสงสัยอะไรนะครับสามารถสอบถามเราในคอมเมนต์เราก็ได้นะครับาสามารถสอบถามในคอมเมนต์ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจคลิปเรานะครับกดติดตามช่องเคสโดโรเรานะครับเวลาเรามีคลิปรีวิวสนใจน่าสนใจใหม่ๆม,มาเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปรีวิวตัวถัดไปวันนี้ก็สวัสดีครับ